สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมโปรเจกต์1024ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Turn Based RPG นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดทดสอบอยู่บนสโตร์ไต้หวันเนาะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเกมจะเปิดทดสอบจนถึงวันที่24ธันวาคมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงนะครับที่ภาพสวยน่าเล่นเลยทีเดียวนะครับ okay. นี่เข้ามาแล้วบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของเกมนะครับซึ่งภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะครับก็กดเข้ามานี่ฮะมันก็จะมีให้เรามาปรับนะครับในส่วนของเรื่องทรงเรื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกราฟิกนะผมดาวเอานะครับคิดว่าอย่างนั้นแหละนะครับผมก็ลองมาปรับดูแล้วกันนะครับโอเคในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงทดสอบนะครับถ้าเกิด Open Beta อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการต่อสู้กันนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีให้เรากดเข้าไปต่อสู้ตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปเลยตอนนี้ผมจะอยู่ที่ด่าน 2-1 นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการไปต่อสู้ผ่านด่านปกติส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปต่อสู้แบบคล้ายๆกับเป็นพวกดันเจี้ยนหาของอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาด่านนี้ละกันแล้วก็มาสู้อันนี้ก่อนละกันนะครับผมนี่ฮะตอนนี้ผมก็เนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นด่านต่อสู้มันจะมีด่านที่เป็นเนื้อเรื่องแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีด่านต่อสู้แบบนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นขีดแบบนี้นะครับสังเกตเอานะครับผมเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะด่านต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด่านที่เป็นเนื้อเรื่องจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคมา1-12นะครับอันนี้เนี่ยจะไปสู้กับบอสนะครับซึ่งผมต่อสู้ผ่านมาแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเข้าไปสู้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าการปรับเปลี่ยนตัวละครนะครับซึ่งเราสามารถกดติ๊กที่ตัวละครตัวนั้นๆได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนก็เราก็แค่แบบกดเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมตัวละครมันก็จะลงมาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเอาตัวเดิมลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจแบบว่าปรับแต่งแบบเองอะไรเงี้ยนะครับเราก็กดทีเดียวตรงนี้ก็ได้นะมันจะเอาตัวละครที่ดีที่สุดนะครับมาให้เราโอเคเนาะนะครับแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวนึงนะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะเวลาที่ตัวละครหลักตรงนี้ตายไปนะครับตัวเสริมมันจะลงมาช่วยอีกตัวนึงนะครับผมโอเคกดปุ่มสีเหลืองครับลองไปสู้ดูแล้วกันนะฮะการต่อสู้ก็ไม่ได้ถือว่าซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมซึ่งมันก็จะมีในส่วนของออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเร่งความลงความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมปิดออโต้ไปก่อนนะครับเวลาสู้นะโอเคนี่ครับปิดออโต้ก่อนเนี่ยมันจะมีตรงการ์ดตรงเนี้ยนะครับให้เราได้แบบเอาลงไปนะครับผมเนี่ยเอาตัวละครแบบคล้ายๆกับเป็นการใช้สกงสกิลอ่ะนะครับผมเนี่ยเราสามารถรวมการ์ดได้นะครับเดี๋ยวดูนะนี่ครับสมมติการ์ดอันเนี้ยนะครับที่มันเหมือนกันเนี่ยเราลากมานะครับแล้วก็เอามารวมกันได้นะครับผมแต่ว่านะตอนเนี้ยสังเกตว่าขีดขอบด้านล่างตัวนี้จะเป็นสีม่วงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับซึ่งการ์ดเนี่ยมันจะมีสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับซึ่งณตอนนี้มันรวมน้ำเงินกับน้ำเงินไปแล้วก็เลยเป็นกลายเป็นม่วงนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมเอาการ์ดตัวนี้ลงไปก่อนนะครับพอดีมันไม่มีการ์ดซ้ำเนาะก็ต้องไปสู้แบบนี้ก่อนแล้วกันโอเคใส่ไปนี่ครับได้มันเข้าไปสู้นะครับอันนี้คือกดความเร็วคูณ2อยู่นะครับผมถ้าเกิดไม่คูณ2เนี่ยมันจะต่อสู้ช้ากว่านี้นะครับโอเคนี่เรียบร้อยเอาล่ะถึงคิวการต่อสู้ของศัตรูบ้างนะฮะโอ้เราไม่ตายง่ายๆนี่มาทีนี้เรามาจัดการ์ดเหมือนเดิมเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าการ์ดมันเหมือนกันแล้วมันอยู่ติดกันเนี่ยมันจะรวมให้เราเลยอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวผมลองรวมให้ดูแล้วกันอันนี้นะเดี๋ยวลากมานะฮะให้มันขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับแสดงว่ามันรวมได้ก็คือกดรวมเข้าไปนี่เห็นไหมตรงขีดด้านล่างจะกลายเป็นสีม่วงแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเสียเทิร์นไปเทิร์นหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาเรารวมแต่ละครั้งเห็นไหมฮะตอนนี้คือเทิร์นแรกไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเรารวมอีกนะครับเทิร์นที่2มันจะไม่ได้แล้วก็จะได้สู้แค่ครั้งเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีให้สู้ทั้งหมด3เทิร์นก็คือมีตัวละครทั้งหมด3ตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาการ์ดนี้ลงไปแล้วก็การ์ดตรงนี้ด้วยนี่การ์ดไปจะได้ดูท่าไม่ตายมันน้อยนะคือในส่วนของท่าไม่ตายเนี่ยนะครับมันจะมีขีดเหลืองๆตรงตัวละครอย่างเงี้ยฮะ
เวลาขีดตรงเนี้ยมันเต็มนะครับมันจะมีการ์ดท่าไม้ตายมาให้เนี่ยแล้วก็ตัวละครจะเป็นสีส้มๆขึ้นแบบเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีการ์ดท่าไม้ตายขึ้นมาให้เราใช้นะครับมานี่อันนี้คือการ์ดท่าไม้ตายนะครับก็กดเอาไปใส่เลยนี่เรียบร้อยแล้วก็รวมการ์ดตัวนี้กว่าเคใส่เข้าไปแล้วก็นี่เลยครับบอสจะตายเลยไหมนี่ครับมีคัตซีนให้ดูสวยทีเดียวเชียวโอ้โหบอสยังไม่ตายว่ะโอ้โหอีกนิดเดียวแหมเสียดายแล้วผมก็ไม่ได้ฮิวตัวละครด้วยนะประเด็นน่ะจะตายไหมเนี่ยอีกดอกนึงโอ้ยยังอยู่ยังอยู่โอเครอบนี้มาจัดไปอันนี้คือตัวฮิวนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะมีรูปพยาบาลตรงนี้เนาะนะครับแต่ว่าก็ผมคงไม่เอาลงหรอกนะครับเอาตรงนี้ลงไปโอ้นี่ถ้าเกิดเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับเนี่ยเอารวมกันนะนี่ฮะจะกลายเป็นสีส้มนะนี่เห็นไหมกลายเป็นสีส้มแล้วนะครับคือเราสามารถเก็บการ์ดไว้เอาไว้ใช้ในการต่อสู้รอบต่อไปได้นะครับผมนี่เรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นนะครับบรรยากาศตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะกดเปิดออโต้ได้นะครับปุ่มออโต้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับผมตรงใกล้ๆกับปุ่มเร่งความเร็วนั่นแหละนะครับผมแต่ว่านี้ผมไม่ได้เปิดออโต้ให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเนาะนั่นคือบรรยากาศการต่อสู้นะครับทีนี้ตัวเกมก็จะมีในส่วนของกาชาเนาะนะครับซึ่งกาชาเนี่ยเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูตรงเดี๋ยวนะตรงนี้นะครับนี่ฮะอันนี้คือในส่วนของกาชานะครับกาชาจะมีอยู่ทั้งหมด2ตู้นะครับเนี่ยแบบนี้ฮะจะเอาตู้ไหนก็ได้นะครับตู้นี้ลด 50% ด้วยนะครับส่วนตู้นี้ก็คือใช้ 5,000 เพชรตรงนี้นะแต่ว่าผมมีค่อนข้างเยอะก็คือตัวเกมเนี่ยช่วงนี้มันจะแจกเยอะเพราะว่ามันทดสอบอยู่นะครับมันก็แจกให้เราแบบเต็มที่ไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาตู้แรกก่อนแล้วกันมาจัดไปนี่ลองดูซิว่าจะได้ตัวละครดีๆหรือเปล่านะครับอันนี้เขาจะให้เราใส่แบบเป็นเหมือนการใส่แบบรหัสตู้เซฟอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะใส่แบบไหนนะครับผมมาแล้วโอ้โหมีแต่สีม่วงจบแล้วงานนี้นี่ครับตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับซึ่งจะมีแบบเรียกว่าเป็นธาตุหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่ชัวร์นะว่าเป็นธาตุนะครับแต่ว่ามันมีการแพ้ทงแพ้ทางกันอยู่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะเวลาไปต่อสู้นะครับโอ้โหน่ารักว่ะไปได้นี่อันนี้ตัวซ้ำใช่ไหมเนี่ยอ่ะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โหมีแต่ตัวซ้ำๆเรียบร้อยนะฮะก็ตู้นี้เสร็จสิ้นไปนะครับก็เดี๋ยวมาตู้นี้บ้างนะครับลด 50% นี่โอ้โหดูดิตัวหน้าตู้เนี่ยโอ้โหเนี่ย6ดาวทั้งนั้นเลยนะครับน่าสนใจมากนะครับตัวหน้าตู้เนี่ยมาจัดไป 2,500 ปึ๊บอุ๊ยมีสีแดงๆหรือเปล่าอ่ะเอานี่เปิดตู้เซฟจัดไปฮะโอ้โหเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งครับ2,500นี่เปิดให้หมดเลยแล้วกันมาเอาแบบไหนดีเนี่ยแบบนี้แบบนี้บ้างครับมาแล้วโอ้ยเอ้ยเลทออกยากเหมือนกันนะเนี่ยเลทตัวที่แบบดาวดีๆอ่ะนะครับ2,500เอาหมดแล้วเหรอไหนดูดิอ๋อคือมันแบบเหมือนไปแล้วครับตู้นั้นไปแล้วนะฮะหายไปแล้วนะครับมันให้เปิดแค่นั้นนะทีนี้ถ้าเราจะเปิดอีกเราต้องใช้ตู้นี้และตู้เดียวนะครับตู้นั้นแค่น่าจะเป็นแบบเหมือนอีเวนต์ให้เปิดแค่นั้นน่ะนะครับอ่ะมางั้นก็ 5,000 สุดท้ายแล้วนะครับลองดูซิโอเคมาครับผมอย่างนี้มาดิโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะครับโอ้โหเลทออกยากเหมือนกันว่ะค่อนข้างเกลือดีเดียวนะครับตอนนี้เหลือแค่150เองอ่ะจบไปนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวเกมก็จะมีพวกนี้ครับเนี่ยเมนูหลักต่างๆนะครับแล้วก็ลองกดเข้ามาดูนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครเนาะที่เรามีทั้งหมดนะครับที่เราเปิดมาได้นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการอัพเกรดตัวละครอะไรเงี้ยนะครับสมมติผมจะอัพเกรดตรงนี้ก็กดเลือกเข้าไปนี่ครับแล้วก็ทำการอัพเลเวลนะครับตัวนี้นะนี่มาอัพเลเวลนะครับโดยการใช้เจ้าเรียกว่าเป็นแผ่น CD แล้วกันนะครับใส่เข้าไปนี่ฮะก็จะเป็นการอัพเลเวลให้กับตัวละครนะครับประมาณนี้
แล้วก็อันนี้ที่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะแบบมีให้เรามาทำการอัพในส่วนของตัวการ์ดตัวละครเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเนี่ยเรามีที่ได้ซ้ำมานะครับแล้วก็อัพไปเห็นไหมอัพได้นะครับมันน่าจะแรงขึ้นหรือเปล่านะคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับโอเคเนี่ยพวกนี้ที่ได้ซ้ำมานะครับแล้วก็มาอัพใส่เข้าไปคือตัวละครทุกตัวเนี่ยก็สามารถใช้ได้แหละนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะปั้นตัวไหนแค่นั้นเองนะครับผมดูตัวละครตัวผู้หญิงนี่นะหน้าตาน่ารักนะครับผมกดหมุนไม่ได้ซะงั้นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็น่าจะค่อยๆปลดล็อกนะครับเดี๋ยวมันก็จะสอนเองนะครับว่าจะให้เราทำอะไรบ้างนะครับผมมีตัวไหนที่น่ารักอีกไหมนี่ตัวนี้ก็น่ารักนะนี่เห็นไหมฮะหมุนได้นี่หว่าตัวนี้ทำไมตัวเมื่อกี้หมุนไม่ได้วะนี่ประมาณนี้ครับตัวต่อไปนี่อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเป็นเหมือนแบบใส่หมวกพยาบาลแต่ไม่ใช่พยาบาลนะถือปืนด้วยนะครับโอเคมีตัวไหนที่น่าดูอีกหรือเปล่านี่ตัวนี้นี่โอเคใช้ได้นะครับผมเรียบร้อยเนาะในส่วนของตัวละครนะครับต่อมาครับอันนี้กดเข้ามาดูนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าความสำเร็จเนาะนะครับให้เรามากดรับของรางวัลไอตัวพวกเนี้ยนะครับเราก็จะเอาไปอัปเกรดตัวละครนั่นแหละนะครับเนี่ยด้านบนตรงนี้ก็มีนะครับกดเข้ามาดูให้หมดนะครับอย่าลืมสังเกตคือเกมแนวจีนแนวอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีจุดแดงๆขึ้นมาอยู่นะครับให้เรากดรับให้หมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้เพชรมาใหม่นะครับก็รับเรียบร้อยแล้วนะโอเคส่วนอันนี้นะกดเข้ามาดูซิอันนี้ก็กล่องของขวัญมีของมาให้เราก็กดรับไปนะครับเรียบร้อยนี่ส่วนด้านล่างนะครับก็ลองกดเข้าดูครับเนี่ยก็จะมีข่าวทรงข่าวสารอะไรต่างๆนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นซองจดหมายนะครับมันจะมีของมาแจกไปเรื่อยนะครับผมเล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาให้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนะที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วก็เท่าที่ผมรู้นะครับถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม